และในลำดับต่อไปขอเชิญพบกับปฏิบัติการลูกผู้ชายโทษนรกบทประพันธ์ของพนมเทียนตอนธรณีแดนเดือดณบัดนี้ขอเชิญครับบทที่89นางพญาสมิงเมื่อย่างเข้ามาในห้องอาหารภายในบ้านถนนพญาไทของด็อกเตอร์กนกวลีอับดุลวงเขาเห็นโต๊ะจัดไว้สำหรับสองที่เรียบร้อยรอคอยอยู่ก่อนแล้วแต่เจ้าของบ้านสาวยังไม่ปรากฏมีแต่คนใช้ผู้ชายท่าทางเรียบร้อยอ่อนโยนทว่ามีรูปร่างและสายตาอันไม่น่าไว้ใจสำหรับผู้ชายด้วยกันเป็นผู้ต้อนรับคุณหมอให้เรียนว่าเธอจะลงมาภายใน5นาทีขอรับขอร้องให้ท่านดื่มไปพลางๆก่อนชายผู้มีหน้าตาควรจะเป็นเพชฌฆาตมากกว่าคนเดินโต๊ะหรือพนักงานรับใช้กล่าวกับเขาห้าวต่ำขณะที่โค้งกายอย่างสุภาพความรู้สึกสะบัดร้อนสะบัดหนาวก็มันเกิดกับเขาณบัดนั้นกนกวลีอับดุลวงชอบมีคนรับใช้เป็นชายฉกรรจ์แผงอกเรากับราชสีอย่างนี้เองดอกหรือมันเป็นความรู้สึกที่ไม่น่าชื่นชอบสำหรับเขาเสียเลยมองเลยออกไปทางระเบียงคอนกรีตด้านข้างอันติดกับห้องอาหารก็เห็นอีกคนหนึ่งคะเนน้ำหนักเห็นจะไม่ต่ำกว่า70กิโลกรัมยืนดูแลรักษาแนวแวนด้าอันออกดอกงามสะพรั่งอยู่คนเหล่านี้เงียบสงบสำรวมอย่างมีเล่ห์ในคำนวณไม่ถูกว่าภายในบริเวณตึกอันกว้างใหญ่จะมีอยู่สักกี่คนที่น่าประหลาดที่สุดก็คือเมื่อก่อนนี้เขามองไม่เห็นวี่แววของคนตัวโตๆเหล่านี้ภายในบ้านหลังนี้เลยเมื่อเห็นเขายังยืนนิ่งอยู่ชายคนนั้นก็เอ่ยถามอย่างอ่อนน้อมอีกว่าเขาต้องการดื่มอะไรฤทธิ์ปฏิเสธในการรับใช้นั้นเดินเข้าไปหยิบขวดบรั่นดีที่วางอยู่บนหิ้งกระจกมันนั่งที่เก้าอี้นวมตัวหนึ่งผลักลิ้นกระจกของตู้ไซบอร์ดใกล้ๆคว้าแก้วออกมารินกินเองชายคนนั้นยืนสงบอยู่ทางด้านซ้ายของโต๊ะอาหารเตรียมพร้อมสำหรับการรับใช้หรือมิฉะนั้นก็เตรียมพร้อมเพื่อที่จะหักคอเขาอย่างใดอย่างหนึ่งตามเดิมครั้นแล้วก็มีเสียงฝีเท้าย่ำพรมตามขั้นบันไดลงมาพร้อมๆกับเสียงทักกังวานเย็นฉ่ำล่วงหน้ามาก่อนปรากฏตัวหวังว่าคงจะไม่ทำให้คุณต้องคอยนานนักเจ้าของบ้านระโหฐานซ่อนร่างอันเพียบไปด้วยสง่าราศีสาวอยู่ในเสื้อคลุมชนิดเบาบางสีสดตัดกับผิวปล่อยผมสยายลับขั้นพ้นบันไดยืนเด่นอยู่ที่นั่นฤทธียืนขึ้นเป็นเวลาเดียวกับที่หล่อนตรงเข้ามาด้วยรอยยิ้มเฉิดฉายก็นานขนาดที่จะต้องทนกระสับกระส่ายพอดูมีอะไรที่คุณไม่ชื่นชอบก่อนที่ฉันจะลงมาก็มีบ้างคนของฉันบกพร่องในการรับใช้คุณหรือคะไม่บกพร่องเลยท่าทางจะทำได้อย่างเรียบร้อยรัดกุมทีเดียวไม่ว่าจะในด้านรับใช้หรือว่าในด้านช่วยหักคอเขาพูดผมไม่ยักกะรู้ว่าแวดล้อมรอบตัวผมทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นภายในบ้านของคุณเนี่ยมันมีอำนาจชนิดหนึ่งคอยคุมอยู่ตลอดเวลาดูคล้ายกับตกเข้ามาอยู่ในที่ล้อมโดยไม่รู้ตัวอย่างนั้นแหละกนกวลีหัวเราะออกมาเบาคนที่เคยมีอำนาจและก็ชอบใช้อำนาจมักจะระแวงอยู่เสมออย่างนี้แหละว่าคนอื่นเขาจะใช้กับตัวบ้างน่าขันติจริงๆบ้านฉันมีอะไรที่น่ากลัวนักเหรอในสายตาของคนหรือมองว่าเห็นบ้านฉันไปซ่องโจรผู้ร้ายปลาปากอะไรก็คุณไปแล้วระวังนะหล่อนทำท่าขึงขังทีเล่นทีจริงน่ากลัวคุณจะตกเป็นเจเลยของฉันเลยแล้วล่ะแล้วหล่อนก็หัวเราะอีกหันไปพยักหน้าเรียกชายร่างใหญ่ที่ยืนสงบเสงี่ยมอยู่เข้ามากล่าวถามเขาต่อไปเดี๋ยวไม่สนใจกับอาการของเขาว่าแต่คุณหิวหรือยังฉันจะได้ให้เขาไปนำอาหารเข้ามาถ้าไม่ถึงก็เพียงแค่จะให้อาหารมื้อหนึ่งเป็นทานกับผมก็รีบขับสายไล่ส่งไปเส้นดูเร็วผมอยากจะคุยกับคุณสักห้าหรือว่าสิบนาทีก่อนเวลานั่นฉันคิดว่าคุณไม่มีทางที่จะออกไปจากที่เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้รับอนุญาตจากฉันเสียด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นอย่ากลัวว่าฉันจะให้คุณไปเร็วนักดีเหมือนกันนี่ก็ยังวันอยู่เวลาอาหารที่แท้จริงของฉันก็ไม่ใช่เวลานี้เราดื่มกันข้าวเวลาไปก่อนก็ได้วางหลั่นดีขวดนั้นลงซิจะดีกว่ามั้ง
ฉันสั่งให้เขาแช่แชมเปญไว้แล้วฤทธีวางขวดบรั่นดีที่หิ้วติดมืออยู่ลงอย่างงงๆเจ้าของบ้านสาวหันไปออกคำสั่งแก่คนรับใช้ด้วยเสียงอ่อนโยนแต่แฝงล้ำไปด้วยอำนาจคนคนนั้นตัวงอลงยิ่งกว่าบ่อยของโรงแรมชั้นสูงที่จัดว่าสุภาพที่สุดหายแวบออกไปอย่างรวดเร็วครู่เดียวก็กลับเข้ามาพร้อมถังแชมเปญทำหน้าที่เป็นพนักงานเสิร์ฟแล้วก็ถอยออกไปยืนราวกับตุ๊กตาปั้นอยู่ที่เดิมบัดนี้เขาเล่นหล่อนนั่งประสานสายตากันอยู่คนละฟากโต๊ะว่าไปสิถึงสิ่งที่บอกไว้จะสารภาพให้หมดไส้หมดพุงตอนที่บอกทางโทรศัพท์เมื่อตอนบ่ายถ้าผมจะจูบคุณในขนาดนี้ไอ้ตัวโตๆที่ยืนเป็นยักษ์วัดแจ้งอยู่นั่นของคุณจะหักคอผมไหมเขาว่ามาคนละเรื่องกนกวลีเอื้อมมือไปหยิบบุหรี่ในกล่องเบื้องหน้าขึ้นมาจุดสูบตัวหนึ่งตอบหน้าตาเฉยถ้าลองดูก็คงจะได้รู้กระมังเมื่อคืนนี้ผมไม่เห็นไอ้ตัวน่ากลัวอย่างนี้เลยคิดแล้วใจหายถ้าคุณไม่เป็นภัยอะไรกับฉันก็จงวางใจเสียเถอะว่าไอ้ตัวน่ากลัวที่คุณว่าเหล่านี้จะไม่มีอะไรน่ากลัวสำหรับคุณเลยฤทธีอึ้งไปนานมือที่ถือแก้วแชมเปญของเขาสั่นเล็กน้อยผมเพิ่งแน่ใจเอาเดี๋ยวนี้เองว่าผู้หญิงซื่อน่าสงสารที่ผมเคยห่วงใยที่สุดแท้ที่จริงก็คือนางพญาแมงมุมตัวมหึมาคนประสาทเสียมักจะพูดอะไรเลอะเทอะอย่างนี้แหละไหนว่าอยากจะจูบฉันยังไงล่ะทำไมไม่ลองดูเพราะเขานั่งนิ่งกนกวลีลุกขึ้นเดินมาที่เขาและด้วยอาการที่เชื่อมาก่อนไม่ได้เลยหล่อนทิ้งตัวลงบนตักเขาจูบอย่างแรงและเร่าร้อนที่สุดที่ริมฝีปากเขาต่อหน้าต่อตาเจ้าคนรับใช้ร่างยักษ์ซึ่งยืนเป็นหุ่นอยู่ที่เดิมโดยไม่มีปฏิกิริยาอะไรทั้งสิ้นอย่าแย่เสือที่กำลังหลับฉันเคยเตือนคุณเช่นนี้ไว้ก่อนแล้วคุณก็ยังพยายามที่จะแย่ให้ได้เห็นหรือยังว่าเดี๋ยวนี้เสือตัวนั้นได้ตื่นขึ้นแล้วตกใจมากเหรอฤทธีกนกวลีใช่กนกวลีอับดุลวงที่ความโง่แต่อวดฉลาดของคุณเคยกล่าวไว้ว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งนั่นแหละหล่อนกอดคอเขาไว้แงนหน้าหัวเราะลั่นไปทั้งห้องอย่างน่ากลัวเดี๋ยวนี้คุณเห็นแล้วใช่ไหมว่าภูเขาน้ำแข็งนะแท้ที่จริงคืออะไรมันน่าขบขันสิจริงกนกวลีกลายเป็นอีกคนหนึ่งไปแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ในลักษณะเดิมอีกเลยหล่อนจูบเขาอย่างดุดันโลดโผนในตาวาวามทั้งหน้าพรั่นและหน้าเสน่หาเบียดสวงอกปราศจากสิ่งรองรับชั้นในนอกจากเสื้อคลุมเบาบางเบื้องนอกแนบสนิทเข้ามากับแผ่นอกเขามีเรื่องที่เราจะพูดกันมากเกินคาดซะแล้วละเขาพูดออกมาเหมือนเสียงคำรามก่อนอื่นให้การ์ดของคุณออกไปเสียก่อนได้ไหมผมรู้ว่าคนของคุณเหล่านั้นจะกลายเป็นคนมีฤทธิ์ขึ้นมาในทันทีเฉพาะประกาศสิทธิ์วงการของคุณเท่านั้นและสามารถอยู่ในวินัยเคร่งครัดพอที่จะยืนอยู่ดูอาการของคุณแสดงได้ทุกลักษณะแม้แต่คุณจะเปลื้องผ้าต่อหน้ามันแต่ผมไม่ต้องการให้มันรู้มันเห็นอะไรมากนักตาหรี่เยิ้มไปด้วยอาการท้าทายทุกประเภทของหล่อนยังจับอยู่ที่เขาแต่คำสั่งสั้นๆเฉียบขาดหลุดจากริมฝีปากออกไปเพียงเบาๆคนร่างใหญ่ที่ยืนอยู่ในห้องถอยลับออกไปในทันทีคราวนี้ควรจะเป็นโอกาสปลอดสำหรับคุณเพื่อแสดงความรักต่อฉันได้โดยเสรีหรือยังและก็อย่าลืมในสิ่งที่จะต้องสารภาพมาด้วยคุณหรือใครผู้หญิงคนหนึ่งที่ยอมให้คุณเรียนวิชาอนาโตมีโดยการเอาร่างกายของตนเองให้คุณศึกษาเมื่อคืนวานไงล่ะมันก็ไม่ใช่สิ่งมหัศจรรย์น่าตื่นเต้นอะไรสำหรับคุณนักไม่ใช่เหรอสรีรวิทยาเกี่ยวกับระบบร่างกายของผู้หญิงคุณก็ได้เรียนมานักต่อนักจนปราดเปรื่องออกฉันก็เป็นเพียงผู้หญิงทั่วไปคนหนึ่งในจำนวนนั้นสำหรับคุณเหมือนกันน่ากลัวเหลือเกินฤทธีนฤบาลร้องออกมาอย่างลืมตัวผุดลุกขึ้นยืนอุ้มหล่อนโยนลงไปบนเก้าอี้นวมยาวกนกวลีคุณเป็นอะไรที่น่ากลัวเหลือเกินเสียงของเขาอาจจะดังเกินไปเพราะความตื่นเต้นและอาการที่เขาโยนหล่อนปลิวไปก็ดูคล้ายกับจะเป็นการกระทำที่รุนแรงพริบตานั้นเองทางเข้าทุกด้านภายในห้องก็สะพรึบพร้อมไปด้วยชายชะกันคนที่ปรากฏกายขึ้นราวกับอำนาจเวทมนต์หยุดนะหญิงสาวพูดลึกลับแผดเสียงก้องออกไปราวกับนางเสือดาวอาการเคลื่อนไหวทุกชนิดตรึงอยู่กับที่
ในวาระนั้นหล่อนผูลุกขึ้นยืนสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาฤทธีในขณะนี้เหมือนภาพฝันใส่หัวกลับออกไปทุกคนอย่าได้เสือโผล่เข้ามาโดยที่ข้าไม่ได้เรียกทั้งหมดอันตรธานไปจนกลายเป็นความว่างเปล่าที่เงียบสงัดเหมือนเดิมมีเขายืนแข็งทื่อประจันหน้าอยู่กับหล่อนเท่านั้นทุกสิ่งพิสูจน์ตัวของมันเองออกมาเฉพาะหน้าเขาณบัดนี้แล้วหล่อนเริ่มหัวเราะอีกจนสวงอกอันไร้สิ่งบังคับกลับเพื่อมเดินเฉียดเขาผู้ยืนตะลึงงันอยู่ไปรินแชมเปญดื่มในลักษณะของคอผู้ชายซ้อนกันสองแก้วแผ่นดินแยกออกไปณบัดนี้หรือว่าพระอินทร์เหาะลงมาเขียวๆให้เห็นอดีตในเรือเอกแห่งราชนาวีก็ยังไม่ประสบกับความอัศจรรย์ใจเท่าที่เขากำลังเผชิญอยู่คุณตื่นเต้นมากเกินไปจนเกือบจะทำให้คนของฉันเข้าใจผิดกนกวลีพูดปนยิ้มเดินเข้ามายื่นมืออันอวบอิ่มให้เขาจับระงับลงเสียบ้างทำใจให้เป็นปกติเอาจับมือฉันซิกอดฉันจูบฉันหรือทำอะไรก็ได้แล้วแต่คุณต้องการรับรองได้ว่าจะไม่เกิดอันตรายอะไรแก่คุณหรอกเสือสมิงมักจะปรากฏร่างมาในแบบเทพธิดาผู้บริสุทธิ์อย่างนี้นี่เองใครจะรู้บ้างใครจะค้นพบอย่างที่ผมได้พบอยู่ในขณะนี้บ้างดวงตาของหล่อนมีรัศมีกล้าขึ้นในทันทีนั้นความงามอันร้าวรัญจวนจางหายเข้าไปในความน่าสะพรึงกลัวที่ปรากฏเด่นชัดว่าคุณว่าฉันหลายคำแล้วนะแต่ฉันยังไม่ได้แสดงว่าไม่พอใจคุณเลยอยากจะให้ฉันเป็นอะไรกันแน่นางแมงมุมหรือว่านางเสือสมิงอยากจะถามนักว่าตั้งแต่คุณย่างเหยียบเข้ามาในบ้านฉันเนี่ยฉันได้เสียมารยาทของการเป็นเจ้าของบ้านยังไงแก่คุณบ้างฉันไม่เคยมีความหวังดีกับใครอย่างที่มีให้คุณมาก่อนเลยนะไม่เคยที่จะให้ใครแม้แต่นิดนึงของจำนวนมากมายต่างๆที่ฉันได้มอบให้คุณไปแล้วคุณเป็นคนชอบใช้อำนาจและคิดว่าอำนาจนั้นมีคุณอยู่เพียงผู้เดียวคุณไม่พอใจที่จะค้นพบว่าฉันเป็นใครสักคนหนึ่งที่คุณไม่คาดฝันมาก่อนและก็คิดไปสารพัดว่าคุณคงจะเสียเปรียบเสียรู้อะไรให้แก่ฉันอย่างเช่นที่คุณมีความสามารถทำคนอื่นให้เสียมาแล้วความจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยฉันไม่ได้เป็นฝ่ายแสดงให้คุณเห็นแต่คุณค้นพบสิ่งเหล่านี้เองตามลักษณะคนชอบระแวงเช่นคุณต่างหากฉันรู้ว่าคุณมาพบฉันในสองลักษณะหล่อนหยุดเว้นระยะยิ้มที่มุมปากนิดนึงลักษณะหนึ่งอำนาจดึงดูดในระหว่างเพศตามกฎของชีววิทยาซึ่งฉันเองก็ยอมรับว่าในฐานะสัตว์โลกตัวหนึ่งไม่สามารถจะปลีกได้พ้นเหมือนกันส่วนลักษณะที่สองคุณต้องการสำหรับงานสืบสวนหาร่องรอยของคุณเป็นหน้าที่แต่จะเรียกว่าคุณเป็นคนรอบคอบเฉลียวฉลาดนักยังไม่ถูกในฐานะที่คุณเองก็ระแวงแคลงใจฉันอยู่ทุกขณะคุณก็ยังกล้าที่จะเข้ามาไปเชิญกับฉันโดยกำหนดหมายไว้ก่อนฉันอาจจะเป็นศัตรูของคุณแต่ก็ไม่ได้มีการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันตัวเองได้รัดกุมพอสมมุติว่าถ้าฉันเป็นฝ่ายตรงข้ามกับคุณจริงคุณก็ย่อมจะเสียเปรียบฉันทุกประตูก็ทำไมนะคุณจะลืมการงานอันน่าเบื่อหน่ายนั้นเสียหน่อยไม่ได้เหรอเราพบกันก็ดีแล้วคุณปรารถนาฉันก็ปรารถนาทำไมจึงจะต้องมีเรื่องให้หน้าลำคาญนั้นมาแทรกด้วยฉันจะเป็นนางเสือสมิงนางแมงมุมอะไรที่คุณว่าก็ตามทีเธอแต่ฉันเชื่อตัวเองว่าเป็นอยู่อย่างนึงนั่นก็คือปุถุชนสามัญซึ่งมีอารมณ์ของคนธรรมดาครบบริบูรณ์มีความต้องการอย่างมนุษย์ไม่ใช่อย่างสัตว์ซึ่งในฤดูนี้อาจผสมพันธุ์กันได้แต่ในฤดูหน้าก็อาจจะกลายเป็นศัตรูที่จะต้องล้างผลาญกัดกินกันเป็นพักสาหารหน้าของหล่อนแดงแล้วก็กลับซีดลงในตาก็โรยแสงอันแสดงถึงอำนาจลงด้วยกลายเป็นซึมสงบเสียงแผ่วลงเป็นกระซิบสั่นน้อยๆสำหรับคุณคงไม่มีเวลาพอที่จะคิดถึงสิ่งนี้หรอกในทุกๆครั้งที่คุณสลัดอะไรชนิดหนึ่งที่คุณเรียกเอาง่ายๆปราศจากความหมายว่าความรักให้แก่ผู้หญิงคนไหนไปเป็นการแจกจ่ายได้อย่างฟุ่มเฟือยทีเดียวสำหรับชายชาตรีอย่างคุณแต่คุณไม่คิดบ้างเหรอว่าในบรรดาผู้หญิงหลายคนที่รับเอาความรักของคุณไว้นะมีใครบ้างที่ทรมานเหมือนถูกประทับตราตรึงไปชั่วชีวิตผูกพันจดจ่ออยู่เฉพาะแต่คุณทุกลมหายใจเข้าออกคุณคิดไม่ออกใช่ไหมในหัวสมองของชายโฉด
เต็มไปด้วยเรื่องต่อสู้โหดร้ายอมหิตอย่างคนไม่มีเซลล์ละเอียดหน่วยใดพอที่จะคิดในเรื่องนั้นได้ความรักของคนที่ปรากฏออกแต่ละครั้งเป็นความรักแบบสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์หรือมิฉะนั้นตลอดทั้งชีวิตชั่วช้าของคนก็ล้วนแล้วแต่ได้คลุกคลีมากับความรักในระบอบนั้นจนกระทั่งยึดถือเป็นอุดมคติว่าเมื่อคุณเป็นสัตว์ผู้หญิงที่เคยสัมพันธ์กับคุณก็ควรจะเป็นสัตว์ตัวเมียพอฤดูผสมก็เข้าใกล้ชิดเคลียร์คลอกันได้แต่พอผ่านพ้นก็จะต้องคอยระวังว่าใครควรจะจับใครกินเป็นอาหารฤทธีสุดกายลงนั่งบนเก้าอี้ตัวเดิมอย่างสงบประสาททุกส่วนชาดิกเหมือนวัวที่ถูกทุบกลางแสงหน้าระหว่างนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงบนสีหน้าของกนกวลีอีกครั้งอย่างรวดเร็วเปลี่ยนมาเป็นเฉยเมยไม่ยินดียินร้ายหล่นเคลื่อนตามเข้ามาหยุดยืนอยู่ตรงหน้าเขาและกระทั่งบัดนี้คุณก็เกิดกลัวขึ้นมาว่าฉันจะจับคุณกินเสียอย่างนางสมิงใช่ไหมเอาเถอะถึงฉันจะเป็นนางสมิงก็จะเป็นนางสมิงตัวที่ให้โอกาสแก่คุณจงกลับออกไปเสียก่อนที่จะถูกจับกินเขาใช้ปลายรองเท้าเกี่ยวข้อเท้าของกนกวลีหล่นไม่ทันระวังตัวล้มฟาดลงมาบนตักทั้งตัวและถูกมัดแน่นอยู่ในอ้อมแขนผมยอมถูกกินยอมเสี่ยงทั้งที่รู้อยู่แก่ใจดีทุกอย่างเป็นการเสี่ยงชนิดที่ไม่เคยยอมเสี่ยงที่ไหนมาก่อนโปรดอภัยในความโวยวายของผมจนทำให้คุณไม่พอใจเอาเถอะผมจะลืมอื่นใดทั้งสิ้นให้หมดในขณะที่อยู่ใกล้ชิดคุณอย่างนี้จะคิดแต่เพียงอย่างเดียวนั่นก็คือฤทธิจูบที่สองแก้มเล็ดดื่มนิ่งอยู่ที่ซอกคออันขาวผ่องมือเรียวยาวของด็อกเตอร์กนกวลีรูปไล้อยู่ที่ตีนผมเบื้องหลังของเขาครู่หนึ่งหล่อนจับใบหน้าเขาเงยขึ้นถอนหายใจเบาๆขนตายาวเต้นระยับเราคุยกันอย่างธรรมดาเถอะอีกสักครู่ก็จะถึงเวลาอาหารและหลังจากนั้นแล้วคุณจะอยู่ที่นี่ต่อไปอีกนานสักเท่าไหร่หรือว่าจะรีบไปไหนฉันจะไม่ขัดขวางคุณเลยแต่ขอให้รู้ไว้ว่าฉันจะเตรียมอะไรไว้ทุกอย่างก็เพื่อคุณคนเดียวเท่านั้นตามที่คุณต้องการเป็นบุญคุณที่ผมจะต้องจำไว้จนวันตายฉันไม่ต้องการถึงขนาดนั้นหรอกหล่อนกล่าวขณะที่เดินกลับไปนั่งโต๊ะเดิมผมยังไม่ได้เล่าอะไรคุณฟังเกี่ยวกับเมื่อคืนและเมื่อเที่ยงที่แล้วมานี่เลยฤทธิ์เปลี่ยนอาการเป็นร่าเริงเหมือนไม่ได้เกิดอะไรขึ้นและทันทีนั้นก็เห็นหางตาคมราวกับมีดโกนของหล่อนใช้มาจับอยู่ที่เขาอย่างยากที่จะอ่านเข้าใจไม่ต้องเล่าหรอกเพราะคุณรู้ซิปอุบโปร่งไปหมดแล้วอย่างนั้นสิอ่านเอาจากแววตาของคุณก็พอจะเข้าใจได้คุณควรจะพูดให้น่ากลัวไปกว่านี้ดีกว่าเป็นต้นว่าฟังเสียงผมพูดทางโทรศัพท์กับคุณเท่านั้นก็สามารถมองเห็นอดีตที่ผ่านมาของผมในรอบ24ชั่วโมงได้อย่างโปร่งโล่งเพราะเราพูดกันทางโทรศัพท์ก่อนที่จะมาเห็นดวงตาของกันเช่นขณะนี้และในขณะที่พูดอยู่ทางโทรศัพท์คุณก็แสดงอาการให้ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณรู้อะไรเราทันกันเกินไปจนต่างคนต่างอยู่ไม่เป็นสุขใช่ไหมแต่ผมตามไม่ทันคุณเลยตลอดมาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้หลังเวลาอาหารเราควรจะพูดอะไรกันได้ถนัดกว่ามาดื่มกันไปแก้วสุดท้ายสำหรับก่อนอาหารเนี้ยแล้วฉันจะได้สั่งให้เขานำอาหารเข้ามาใบหน้างามของหล่อนเคร่งลงรินแชมเปญให้เขาและตัวหล่อนเองในระหว่างที่ฤทธิ์ถูกโจมตีด้วยความรู้สึกอันสับสนอลหม่านยิ่งขึ้นนั้นกนกวลียกแก้วของหล่อนชูให้เขาฉันจะดื่มสำหรับสายลับผู้สามารถของกรมสืบราชการลับแห่งประเทศไทยแก้วแชมเปญที่ถือชูขึ้นตามหล่อนในมือของเขาถูกฤทธิ์นฤบาลบีบแตกกระจายเปลื่องออกไปนับบัดนั้นโดยอำนาจกระตุกของเส้นประสาทเหนือบังคับหลังอาหารซึ่งผ่านพ้นไปอย่างเงียบกริบโดยไม่มีการปริปากพูดจาคำใดกันอีกเลยฤทธิ์พบตนเองภายในห้องรับแขกว่างเต้นรำอย่างซึมทื่อเรากับจะไม่รู้ว่าตนทำอะไรในขณะนั้นอยู่กับเจ้าของบ้านสาวดนตรีเบาๆแว่วออกมาจากลำโพงของเครื่องเล่นจานเสียงแปลว่าเขาพูดด้วยเสียงเป็นปกติที่สุดภายหลังจากสติสัมปชัญญะกลับคืนมาโดยสมบูรณ์ขนาดนี้ผมกลายเป็นเฉลยของคุณไปแล้วใช่ไหมอะไรต่ออะไรที่มันมีลักษณะเหมือนทีเล่นทีจริงอยู่เมื่อครู่เดี๋ยวนี้มันเป็นความจริงนี่ฉันทำอะไรให้คุณตกใจไปเหรอ
เลิกทำสงครามเย็นกับผมทันทีเถอะกนกวลีไพ่ใบสุดท้ายในมือของคุณถึงคุณจะไม่ถึงกับทิ้งลงมาก็แกล้งแย้มให้ผมได้เห็นแล้วมันเป็นไพ่ใบที่เหนือกว่าผมพูดถึงเรื่องต่อไปดีกว่าคุณจะจัดการยังไงกับผมในเมื่อคุณก็รู้ชัดเดี๋ยวนี้แล้วว่าผมเป็นใครเต้นลำย่อยอาหารกับฉันสักเพลง2เพลงพอชักจะเบื่อคุณก็ไปตามทิศทางของคุณอย่างนั้นดีไหมเขารัดร่างของหล่อนเข้ามาจนแทบจะกลืนเป็นเนื้อเดียวกันบอกผมมาตามตรงเธอฤทธีกระซิบแผ่วเบาที่สุดคุณเป็นใครที่แท้จริงจะไม่ลองใช้วิธีสอบสวนเพื่อค้นหาความจริงตามระบบตำรวจลับเหนือกฎหมายของคุณอย่างเช่นที่ได้ทำกับจารัตตรีของฝ่ายตรงข้ามคนอื่นๆมาแล้วดูบ้างเหรอกำลังร่างกายของคุณก็แข็งแรงดีชื่อเสียงในด้านศักดาก็กระเดื่องเดชเป็นที่แกงขามอยู่เสน่ห์ในความเป็นชายชาตรีก็เพียบพร้อมพอที่จะทำให้ผู้หญิงตัวอ่อนใจอ่อนได้แล้วกับขี้เพิ่งแล้วแต่คุณจะปั้นเริ่มต้นด้วยอะไรก่อนดีล่ะทำร้ายร่างกายให้เจ็บปวดเพื่อจะได้หวาดกลัวข่มขู่สำทับขวัญต่อมาก็ค่อยๆปลอบโยนเอาอกเอาใจลงท้ายก็แผดเผาบ่มให้สุกด้วยอำนาจกามอารมณ์มันดูจะได้ผลทุกครั้งมาไม่ใช่เหรอคราวนี้อะไรต่ออะไรที่คุณต้องการมันก็จะไหลพลูกันออกมากนกวลีผมรู้ตัวดีว่าในขณะนี้ผมตกอยู่ในกำมือของคุณแล้วถ้าขยี้กว่าเละถ้าคลายก็เป็นกุศลไม่ใช่กุศลของผมเองผู้แสนที่จะบาปหนักอยู่แล้วแต่เป็นกุศลสำหรับคนสุดจริตอีกหลายหมื่นหลายแสนชีวิตที่จะรอดพ้นจากความพินาศย่อยยับฉะนั้นป่วยการที่คุณจะเย่อหยันแดกดันอะไรผมคุณเป็นบุคคลชั้นปัญญาชนรู้สถานการณ์ของผมและก็เข้าใจสภาพตัวคุณเองดีอยู่แล้วทุกขณะจงใช้ดุลยพินิจเอาเองว่าระหว่างคุณกับผมเราเป็นศัตรูกันหรือเปล่าถ้าเป็นก็ฆ่าผมซะเลยแต่ถ้าไม่ใช่ก็อย่าเฉยเมยนิ่งดูดายซะโปรดช่วยผมโปรดช่วยทั้งฝ่ายธรรมะขุดรากเหง้าของไอ้มหาปลัยให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยคุณฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะพิจารณาสิ่งนี้ได้ไม่ใช่ผมผู้ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังหารู้ไม่ว่ากนกวลีน่ะเป็นใครหล่อนนิ่งไปความยุ่งยากอลหม่านฉายชัดที่แววตาอย่างคนที่ยืนอยู่ในระหว่างหนทางสองแพร่งปลดวงแขนของเขาออกถอยไปยืนพิงโต๊ะเปียโนฤทธีสืบเท้าตามร่วมมือทั้งสองของหล่อนเข้ามากุมไว้จ้องมองดูหล่อนด้วยประกายวิงวอนผมไม่มีอำนาจบาดใหญ่อะไรที่จะขู่บังคับคุณได้แต่ตรงกันข้ามคุณเป็นฝ่ายกลุ่มชีวิตของผมไว้ความพินาศของผมหรือว่างานของฝ่ายสืบราชการลับส่วนใหญ่แขวนอยู่แค่ปลายนิ้วของคุณเท่านั้นคุณจะเป็นใครผมไม่ทราบแต่เพียงอย่างเดียวว่าคุณอยู่ในฝ่ายตรงข้ามกับทูตนรกพิจารณาดูก็แล้วกันว่าระหว่างผมฝ่ายนึงทูตนรกฝ่ายนึงคุณควรจะยื่นมือให้กับใครผมจะไม่เขี้ยวเข็นหรือว่าขู่บังคับให้คุณทำประโยชน์อะไรให้กับผมเลยมีแต่รอคอยด้วยความหวังว่าไม่ช้าก็เร็วเท่านั้นยิ้มชนิดหนึ่งผ่านไปในใบหน้าของกนกวลีอย่างรวดเร็วหน้าชมเชยกรมสืบราชการลับแห่งประเทศไทยที่ได้คนมีฝีมือดีอย่างจริงจังไว้ใช้นี่เป็นกลยุทธ์อีกแบบหนึ่งที่ฉันทายล่วงหน้าไม่ถูกทีเดียวบทจะดุเดือดบ้าเลือดน่ากลัวอย่างเหลือร้ายบทจะอ่อนหวานมีงอนก็เล่นเอาคนฟังใจหายหล่อนถอนใจยาวผู้หญิงหลายคนยอมตายไปแล้วเพื่อคนนี่มันมีฉันด้วยอีกคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้าไพ่ในมือของฉันที่ดูทีว่าจะเหนือคุณน่ะเดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกว่ามันจะบอดลงไปแล้วละเอาละอย่าให้ฉันตกปากสัญญาอะไรกับคุณในเรื่องใดๆทั้งสิ้นและไม่จำเป็นต้องสืบหาข่าวอะไรจากฉันนอกจากจะมอบให้คุณเองตามแต่จะเห็นควรเช่นที่คุณว่าอีกอย่างนึงขอให้รู้ไว้ด้วยว่าการพบระหว่างคุณกับฉันค่ำนี้ฉันไม่ได้เตรียมกับกลอะไรไว้สำหรับดักคุณเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเลยและคุณไม่ใช่เฉลยอย่างที่ระแวงไปคนของฉันไม่มีใครบังอาจทำร้ายคุณไม่มีใครเข้ามาก่อกลุ่มยึดตัวคุณไว้เพราะฉันไม่ได้สั่งประเดี๋ยวคุณจะไปก็ไปได้อย่างสะดวกคนเหล่านั้นไม่รับรู้และก็ไม่เข้าใจอะไรทั้งสิ้นจะเข้าใจอยู่อย่างเดียวก็เพียงเขาสามารถจะตายแทนฉันได้ทุกคนทันทีที่อันตรายเกิดขึ้นแก่ฉันหรืออาจโจรเข้าหาแม้กระทั่งกองไฟหรือเหวลึกถ้าฉันสั่งเขาดึงหล่อนเข้ามาสู่วงแขนอีกครั้งอย่างนุ่มนวล
เริ่มเต้นรำตามเพลงช้าๆต่อไปชนิดแก้มแนบแก้มจูบที่กลุ่มผมใบหูและซอกคอสัมผัสอันกระชับชิดและความอ่อนโยนละมุนละไมทำให้กนกวลีตกอยู่ในห้วงผวังเผลอตัวไปชั่วขณะสุบินเบนมหามุตขนาดนี้เป็นตายร้ายดีอยู่ที่ไหนฤทธีกระซิบเบาที่สุดข้างหูหล่อนในขณะที่ตาทั้งสองของกนกวลีรีปรือเขายังไม่หล่อนหลุดปากออกมาเหมือนคนละเมออยู่ในอำนาจสะกดจิตแต่แล้วบัดนี้ก็ลืมตาโพลงขึ้นดันไหลเข้าออกไปจ้องหน้าเอ๊ะฉันสั่งคุณแล้วว่าไม่ให้แสวงหาข่าวอะไรจากฉันแต่ฤทธียิ้มกระแสไฟจากดวงตาทั้งสองของเขาพุ่งรวมจุดไปที่หล่อนมันแทรกทะลุคู่หัวใจหญิงสาวจนทำให้สะท้านไปทั้งกายผมไม่ได้แสวงหาข่าวผมเพียงแต่บ่นถึงเขากับคุณเท่านั้นคุณเป็นคู่มั่นของเขาส่วนผมเป็นเพื่อนเป็นความผิดร้ายแรงอะไรนักเหรอถ้าผมจะรำพึงถึงเขากับคุณคุณน่าจะลืมเขาหรือไม่ควรจะคิดถึงเขาอีกแล้วในเมื่อคุณกอดคู่มั่นของเขาอยู่แบบนี้นั่นสิทำไมผมจึงยังคิดถึงเขาอยู่ให้เสียเวลาก็ไม่รู้บอกให้ก็ได้อะไรเพราะสันดานจารบุรุษนักล้วงข่าวของคุณมาแทรกเสริมไปทั่วทุกขมขนแล้วจะยังไงซะก็ไม่ละทิ้งบกพร่องต่อหน้าที่คุณน่ารักซะจนชายอย่างผมมองเห็นความตายเป็นเรื่องเล็กเพราะอะไรรู้ไหมเพราะไม่เพียงแต่จะทันไปสมบททุกอย่างเท่านั้นยังล้ำหน้าไปเสียกว่าด้วยซ้ำนั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณควรจะเกลียดกลัวหรอกเหรอเกลียดกลัวเป็นพลังดันความปรารถนาอันลุ่มหลงให้ยิ่งทวีขึ้นถึงขีดสุดเลขก็ไม่ได้ผลกลก็ไม่ได้เรื่องนี่เห็นจะดำเนินตำรับจิตวิทยาเข้าให้อีกตั้งตัวแทบไม่ติดเลยแล้วหล่อนกู้หัวเราะเขย่งขึ้นจูบเขาเชื่อฉันเธออย่าพยายามไม่เสียเวลาอยู่เลยไม่ได้ผลคืบหน้าอะไรโดยที่ได้รับการยินยอมอย่างสมัครใจจากฉันหรอกถึงว่าสิทำให้คุณเปลื้องผ้าออกจนหมดสิ้นดูเหมือนจะง่ายกว่าทำให้คุณยอมเปิดเผยอะไรโดยวาจาซิอีกนะหล่อนตบเพี้ยสวนควันชนิดที่วาจาของเขาไม่ทันจะขาดคำฤทธีหัวเราะล้มลงไปบนเก้าอี้นวมยาวไม่ได้ล้มคนเดียวคนตบหน้าเขาถูกกระชากเอวปลิวลงไปกลิ้งอยู่ด้วยกันแล้วอะไรที่เขาพูดไว้ว่าง่ายมันก็ดูจะง่ายเอาจริงๆ